เทียที่สามแล้วโอ้นี่เทียที่สามบ่พ่อโอ้เทียที่สองเอาได้หนึ่งป้าได้หนึ่งแล้วพี่น้องวันที่นี่พ่อแล้วได้หนึ่งแล้วตัวได้อีกวันนี้ห้าอ้าววันที่นี่พี่น้องหนึ่งกับห้าตัวได้อีกวันนี้พ่อตัวที่สามเลขทูบแล้วก็ได้ห้าแล้วด้วยนะนะสามโอ้ยถึกไก่เจ็ดตัวถึกไก่เจ็ดตัวหนึ่งห้าสามคุณเออได้เลขหาแล้วคว้างเบิ้งว่าเลขถูกแล้วสิมาหนึ่งหาสามบ่เนาะค่ะเนาะพี่น้องคะเอากระดาษมาจดบ่พ่ออืมเราได้หนึ่งหาสามของคุณพ่อเนาะว่าเราได้หนึ่งหาสามพ่อมาเทียที่สามนี่แม่นบ่ค่ะเทียสองจ้าโอเทียนี่เป็นเทียที่สองจ้าอันวังหันได้น้ำเพลินบ่พ่อเก่าเก็ดเก่าหมดวังหันพ่อพอได้มาแต่พ่อพ่อหมูสามบ่พ่อได้เบิ่งคลิปบ่พ่อจ้าพ่อได้เบิ่งจ้าอันนวดนี่สิทาเพิ่นบ่นี่ปู่เทพกำลังเดินทางมานี่จ้าจ้าทาอยู่จ้าทาเนาะพ่อเนาะจ้าจ้าอือคล้องเพิ่นทาเพิ่นจ้าอันเสื้อมันในโตเพิ่นบ่พ่อจังค่อยได้มาครับเสื้อมันหมวดหมวดอันมาอยู่มาได้เลขอันไหนบุกมันงูเพิ่นได้บัดนี้คนมาออกหมวดหลังบทที่3บ่คือว่าโอ้โอเคเลยก็แต่ตัวเองนี่แหละก็ของพ่อนี่แหละบ่ได้ตายอืมค่ะคือเพิ่นให้เพิ่นให้ตลอดอยู่แม่นบ่ค่ะก็คร่าวๆเพิ่นก็ให้ตลอดแต่พ่อบ่ค่อยได้มาบ่พ่ออยู่ไสจ้ะนี่2อยู่อำเภอสนมจ้ะอำเภอสนมอยู่ในอันศรีสะเกษเฮานี่ล่ะว่าติจ้าอ๋อสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จ้ะโอ้สุรินทร์ติสุรินทร์อยู่สุรินทร์นี่จากนี้ไปประมาณเกือบ10โลเลยนะโอ้เกือบ10โลเนาะจ้าเอาล่อเบิ่งเลขทูบคุณพ่ออีกนั่นได้ตัวใดอีกล่ะพ่อนตัวใดมาล่ะพ่อนั่นเป็นป่าตัวเดียวหาตัวเดียวอืมปกติแล้วเพิ่นปกติแล้วปกติแล้วเล่าอันแตกมา1 5 3 1 5 3นี่เป็นเลขอันโจ๊กปิงปองเนาะพ่อเนาะจ้าเลขปิงปองจะเป็น1 5 3ค่ะปิงปองจะเป็น1 5 3แต่ว่าอันลอดถูกเนาะพ่อเนาะจ้าอือลอดถูกถูกมาแล้วเลข5ตัวนึงเนาะค่ะจ้าหามาแล้ว1ตัวอ๋อพี่น้องเพิ่นสิมากราบมาไหว้มาตะทางใดน้อค่ะสุรินทร์ค่ะโอ้มื้อนี้มีแต่แถวแถวทางเฮาเนาะมีแต่สุรินทร์เจตู่มานั่งอยู่นี่แล้วก็มีแต่ผู้มาแต่สุรินทร์แล้วก็มามีตั้งแต่ผู้มาครั้งแรกเครื่องไหว้เพิ่นอยู่พุ่นเด้อจ้ะเด้อผู้ซ่าเครื่องไหว้อยู่ท่านดอกไม้เพิ่นพุ่นน่ะไหว้ขอโชคขอลาภขอโชคขอพรคุณพ่อนี่เรามาเทือที่สองตอนที่เขาเจ้าอันทุบเฮียนทุบซ่านเล่านั่นพ่ออันได้ยินข่าวบ่พ่อพ่อบ่อยู่สามพ่อมาอยู่บ้านนั่นพ่ออยู่เป็นอำเภอสัตหีบเลยจะมาหากินอยู่พุ่นดังคักเติบอยู่ที่เนาะเล่าดังคักเติบอยู่ดังเลยมาอยู่บ้านตัวใดล่ะพ่อตัวที่2หั่นตัวที่2เลขหยัง6ฮึ5 6แล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้นี่ได้ล่ะถ้าพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งก่อน5 6แล้วรอรุ่นตัวที่3เนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าคุณพ่อเราได้อัน5 5หยังก็พ่อ51 5 3เนาะ1 5 3คือจับปิงปองค่อยเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าเพิ่นสิได้ตัวใดสำหรับเลขทูบล่อเลขทูบอันคุณแม่นี่มาจากอันสุรินทร์นี่มา3คนนี่บ่ค่ะมา5คน5คนโอ้พอดีตัวเลขหาที่เลขงามแท้กันเลขหานี่คืองามซะผู้ผู้ดับบ้านเลขพี่เพิ่นพุ่นน่ะตรงกับเลขดังเพิ่นตอนนั้นเนาะพี่น้อง FC รอรุ่นตัวที่3ของคุณพ่อคุณพ่อหยังค่ะนี่พ่อครับพ่อชื่อว่าพ่อหยังเกาะพ่อนัดพ่อนัดแล้วพ่อนี่เด้พ่อ
พระพาดอ๋อพาดก็พอพาดพอพาดก็พอนัดมาน้ำกันแม่นบ่ค่ะนี่โอ้มาน้ำกันพอพาดก็พอนัดค่ะพอนัดนี่จับปิงปองได้5เอ้ย1 5 3แต่ว่าพอประพาดแม่นบ่พ่อ6 4 1 6 4 1ครับจ้าแล้วก็มัดล้อเบิ่งเลขทูปนี่คือคุณพอประพาดเป็นผู้จุด6 4แล้วพ่อ5 6 4แล้วว่ะเออมันตรงกันกับเลขทูปเขาเจ้าแต่พ่อผู้เพิ่นจุดว่างหันนั่นน่ะน่ะมันว่าเลข4แม่นคักปันหยังน่ะ5 6 4ล่ะนั่นตรงกันคักเด้บัดที่นี่เนาะจ้ะแม่นแท้ๆเลยบัดนี้พี่น้องมื้อกี้นี่อันเจ้เล่าอันกับแฟนน่ะที่เล่ามาจากขายของแล้วก็ได้5 6 4ของคุณพ่อประพาสนี่ก็สงสัยจะเป็น5 6 4คือกันล่ะพี่น้องนี่หมดศาสตร์หมดแต่คู่บาพี่น้องเอ้ยบัดนี้4หลีแม่นว่าพ่อโอ้ตรงกันแล้วพี่น้อง2เจ้าเด้อ5 6 4ตรงกันแล้วค่ะตรงๆกันหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยพ่อหลักกิโลเนาะจ้ะเนาะพี่น้องคะตาจันตาเซยายมีเนาะค่ะจ้ะพี่น้องเพิ่นมาขอโชคขอมานขอโชคขอลาบจ้ะโอ้ซีอีหลีติพ่อซีใจเฮ็ดเฮาพี่น้องมักกระจัดน้ําคุณพ่อเพิ่นเด้อคัดเฮาก็เรียนผ่านเนาะค่ะเนาะว่าเลขถูกตู่มันเป็นแค่แนวทางพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะตาจันว่าซั่นว่าบ้านเลขที่ว่าซั่น 35/75 ว่าซั่นว่า 35/75 ตาเซ่ย่ายมีผุนบ้านเลขที่18พี่น้องมักน้ำตาจันหรือว่ามักบ้านเลขที่เพิ่นก็เอาเนาะค่ะเนาะจ้ะแต่ว่า35เจตู่ฟันมื้อคืนนี่เจตู่ฟันว่าสิออกเล่ามื้อนี้เด้เล่ามื้อนี้มันสิออก35 53นี่ล่ะว่าซั่นว่าเจตู่ฝันเด้อพี่น้องเด้อเป็นแค่ตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขของคุณพ่อเพิ่นจุดได้พ่อเพิ่นจุดได้อัน5 6 4แล้วพ่อจับอันพ่อจับปิงปองได้ตัวใดก็พ่อ6 4 1 6 4 1มันก็มี6 4คือเก่าแม่นบ่แล้วทูปนี่ก็เป็นคุณพ่อจุดเลขทูปตัวใดพ่อทูป6 4 5 6 4ครับอ่านเอาไปมามันก็เลยมาต่ํา6 4เนาะพ่อเนาะจัดหนักตัวบัดที่นี่แม่นบ่พ่อมักก็จัดคัดกับพานเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางค่ะใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาคนเฮาทุกคนล่ะมีความหวังอยู่กับโชคกับลาภกับโชคกับมานหวังอยู่กับตาเซ่กับยายจันกับเอ้ยตาจันตาเซ่ย่ายมี่นี่ล่ะพี่น้องความหวังเนาะค่ะเนาะความหวังของทุกคนเนาะค่ะเนาะอยู่มังนี่เนาะค่ะอันนี้เป็นหลักกิโลเด้อพี่น้องเด้อจ้ะหลักกิโลจ้ะ